เอ้าต่อเรื่องไว้เนี่ยจริงๆอยากจะให้มีภาพนี้ปรากฏไหมแผ่นนี้ดูซิเพราะว่าวันนี้นั่งนึกสนุกก็เลยนั่งเขียนเอาไว้ได้เล่นลองดูสิครับท่านที่อยู่หน้าจอผมจะโยงยายให้ฟังสักตั้งสองตั้งที่หมายความว่าอะไรแทนที่จะนั่งเฉยๆเขียนไปเขียนมาก็เมื่อกี้ที่บอกว่าความรู้ความเชื่อความจริงลุงก็เริ่มต้นมาตั้งแต่คำว่ารู้รู้คำว่ารู้ที่ว่านั้นมันต้องผ่านความรู้สึกความกดความดันความชื้นของอากาศด้วยอย่างเงี้ยรู้ความรู้เชื่อไม่เชื่อเนี่ยเชื่อไม่เชื่อศรัทธาไม่ศรัทธาที่จริงคำว่าศรัทธามันจะมีความลึกซึ้งมากกว่าคำว่าเชื่อเพราะเชื่อมันเผินๆเผินๆภาษาคำว่าเชื่อเผินๆแต่คำว่าศรัทธาเนี่ยมันเป็นภาษาที่มันลึกกว่าศรัทธาแนบแน่นอะไรทำนองนี้ครับนั่นทั้งหมดทั้งมวลเวลานี้นะมันก็จะเข้ามาสู่ความจริงของจริงกันแล้วครับคนในที่ไม่เจอของจริงความจริงคนนั้นก็ยังเคว้งอยู่นะครับยังเคว้งอยู่เนาะความจริงที่ว่าของจริงที่ว่านั้นอยู่ในตัวของทุกคนทุกท่านนะครับไปหาของจริงภายนอกมันก็เจอแต่ของจริงที่เป็นสมมติทั้งสิ้นจริงตามสมมตินั่นเองนะครับถ้าจริงโดยปรมัตถ์จริงต้องอยู่ภายในตัวเราเองชัดๆนะผ่านกระบวนการศีลสมาธิปัญญาผ่านกระบวนการสติสมาธิปัญญาในเรื่องกายของเราใจของเราจิตของเรานั่นเองสามคำเนี่ยเป็นหลักเอาไว้เลยนะครับก็ถือว่าพอเข้าใจนี้ก็ถอดทิ้งซะออกไปนี่ครับใช่ไหมทีนี้กลับมาถึงคำอีกคำหนึ่งที่ลุงบอกว่าในกระพบนี้ความจริงเพียงสิ่งเดียวไอ้ตรงนี้การที่จะไปร่วงรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้นี่ครับแน่นอนนะฮะลุงพูดเสมอว่ามันจะเป็นลักษณะเซตซีโร่และบวกอาการิโกอาการิโกเนี่ยนี่ๆๆเซตซีโร่กับอาการิโกก็คือวงกลมวงนี้นะครับเป็นตัวหลักนะครับวงกลมวงนี้จะเห็นได้ว่ามีจุดศูนย์กลางตรงนี้มันจะเป็นจุดศูนย์กลางให้ภาพมันจะออกมาเป็นอย่างนี้เวลาต้องเป็นศูนย์เนี่ยเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นเองจึงจะเรียกกันว่าเซซิโร่พร้อมกับอากาลิโกพร้อมกับก็แปลว่าพร้อมกันในเครื่องหมายบวกพร้อมกับนะเซซิโร่พร้อมกับอากาลิโกมันจึงจะตรงนี้ได้ทีนี้พอเวลามันถึงตรงนี้แล้วสมาธิเนี่ยมันจะไปแบบโอ้โหตัวพีเนี่ยง่ายๆคือมันหาที่สุดไม่ได้นั่นเองครับมันเป็นอินฟินิตี้หาที่สุดไม่ได้นะครับตัวนี้มันไปกันหาที่สุดไม่ได้ไม่รู้หรอกออกเป็นพื้นไปหมดทั้งนี้เหมือนกันหาที่สุดไม่ได้ครับที่บอกว่าอินฟินิตี้มันเป็นแผ่นเลยครับสรุปคือค่าคงที่นั่นเองครับผมค่าคงที่ไอ้ค่าคงที่ค่าคงที่เนี่ยครับก็น่าสนใจนะค่าคงที่ค่าคงที่ค่าคงที่นะมันก็น่าสนใจเป็นกรณีพิเศษผมว่านะครับค่าคงที่ค่าคงที่ไอ้เจ้าค่าคงที่ตัวเนี้ยไอ้ค่าคงที่ค่าคงที่ตัวเนี้ยทำลายไม่ได้มันมีอยู่ก่อนที่จะเกิดดวงดาวทั้งหมดมาในเอกภพเนี่ยค่าคงที่เนี่ยมันมีอยู่ก่อนที่จะเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดในเอกภพเนี่ยก่อนเกิดจักรวาลก่อนเกิดโลกก่อนเกิดท่านเกิดจากผมในค่าคงที่แล้วค่าคงที่ตรงนี้แหละภาษาพุทธศาสนาคือปรมัตถสัจจะหรือว่าความจริงมีเพียงสิ่งเดียวเนี่ยปรมัตถสัจจะตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้เนี่ยสิ่งที่จะไปเจอไปรู้ไปเห็นนะตรงนี้แหละครับยังไงก็ใช่แน่นอนนะฮะลุงไม่เปลี่ยนคำพูดแน่ๆนะฮะตรงนี้ค่าของที่เข้าที่เนี่ยไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้ไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีเสียงไม่มีรสชาติ
มีน้ำหนักไม่มีน้ำหนักนะไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีเสียงไม่มีรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มไม่มีนะไม่มีน้ำหนักแปลว่าไม่มีอายตนะทั้ง5แหละก็เราต้องไม่มีรูปร่างเห็นไหมครับใช่นะไม่มีอายตนะทั้ง5หรือใครจะว่าไงภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าไม่มีอัตตาไม่มีอัตตาตัวตนนั่นเองครับอะไรล่ะครับถ้าไม่ใช่พลังงานพลังงานที่ว่านี้ก็ต้องเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มันก็มาลงเอ่ยลงออกเพียวเอนเนอร์จีจนได้แหละครับเข้าใจว่าลงเอ่ยเพียวเอนเนอร์จีจนได้แหละในเจ้าข้าคงที่เนี่ยนั่นๆๆอวสานอะไรมาใช้นะที่จริงอยากใช้คำว่าอีเทอร์มากกว่าอีเทอร์เป็นภาษาเก่านะครับภาษาตารางธาตุยุคสมัยเรียนหนังสืออีเทอร์ก๊าซอีเทอร์ก๊าซอีเทอร์เนี่ยนะฮะทั่วๆไปก็อวกาศกันแล้วกันสเปซอวกาศคนนี้ก็ได้ค่าคงที่นั่นจะนั่นจะมั่นคงที่สุดครับไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงนะค่าคงที่เนี่ยหรือสแตติกมันเองครับพลังซ่อนพลังงานซ่อนอยู่ในความนิ่งมันคงที่มันนิ่งมันนิจจังมันเที่ยงมันแท้คงที่คือนิจจังนิจจังนั่นแหละครับตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้ได้กรุณาพิจารณานะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพภาพนี้มันเขียนเล่นๆวันนี้ก็เลยอ่ะว่าแล้วก็ลบซะเลยนะครับเอาละแค่นี้ก็พอตะแลนไปเรื่องอื่นดีเนี่ยไปเรื่องไหนครับเรื่องเดียวอ้าวต่อมาก็มาถึงหน้าจอที่นี่ครับในจอฝั่งชาวเฟซว่าไงตะแลนดูซิชาวเฟซฟังได้เอาชาว YouTube ก็ได้อ่ะอันไหนชาว YouTube โป๊ะ